พริมมามีมาแล้วมามีคิดถึงเอวาที่สุดเลยนะลูกอย่าทำอย่างนี้นะพริมผมเป็นห่วงแทบบ้าเลยรู้ไหมที่คุณเจ็บมากไหมเนี่ยมามีร้องไห้ทำไมคะลูกไปที่ห้องเลยไหมเดี๋ยวฉันต้องปลุกลูกอาบน้ำแปรงฟันก่อนน่ะไปถึงเตียงแล้วปลุกยากลูกกำลังหลับสบายเลยนะพริมไม่อาบวันเดียวไม่เป็นไรหรอมั้งไม่ได้ลูกต้องมีระเบียบวินัยฉันเลี้ยงของฉันมาแบบนี้คุณอย่าสปอยลูกสิขอโทษครับมามีแต่ดีเองก็ต้องมีระเบียบเหมือนกันจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้เลยครับงั้นเดี๋ยวแดดดีเนี่ยขึ้นไปอาบตรงนี้เลยเดี๋ยวสิฉันหมายถึงให้คุณกลับบ้านไปก่อนอะไปอาบน้ำแล้วก็นอนที่บ้านคุณทำไมล่ะพิมพ์ผมอยากดูแลคุณกับลูกอะให้ผมนอนที่นี่เถอะนะช่วงนี้ตากับยายต้องมาอยู่ที่นี่ยาดาก็มาอยู่ดูแลท่านด้วยถ้าคุณอยากดูแลฉันกับลูกพรุ่งนี้ก็ค่อยมาใหม่ก็ได้นี่ฉันไม่ได้ห้ามซะหน่อยจริงนะพิมพ์งั้นผมหาคุณทุกวันเลยนะก็แล้วแต่เอาที่คุณสะดวกที่คุณสบายใจอ่ะฉันยังไงก็ได้แล้วนี่คุณจะให้คุณทวดมาอยู่กับคนที่กรุงเทพไปตลอดเลยมั้ยอ่ะฉันก็คงต้องถามพวกท่านดูก่อนอ่ะแต่ในระหว่างนี้จนกว่าสถานการณ์จะปกติฉันก็ต้องให้ท่านอยู่ก่อนงั้นแสดงว่าถ้าทุกอย่างเป็นปกติผมก็ย้ายมาอยู่ที่นี่กับคุณได้เลยใช่ปะไม่ตอบแสดงว่าใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับนะพี่หนูรักพี่พริมมากนะรักมาตลอดดาการันตีได้ฉันก็เพิ่งรู้ตัวเองไม่นานนี้เหมือนกันอะก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่คงเป็นเพราะเอวาล่ะมั้งรักก็คือรักนั่นแหละพี่พริมไม่ต้องเลี่ยงใช้คำหรือว่าหาเหตุผลอื่นมาอธิบายหรอกให้มันน้อยๆหน่อยไหนบอกอยู่ทีมเดียวกันไงนี่มันเข้าข้างเจ้านายตัวเองชัดๆยินดีด้วยนะแกฉันว่าเรื่องนี้แกตัดสินใจถูกต้องละแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ